ประวัติครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรประวัติครูบาบุญชุ่มเปิดประวัติมาทำความรู้จักกับครูบาบุญชุ่มเจ้าตนบุญแห่งล้านนาครูบาสายวิปัสสนากรรมฐานที่ชาวพม่าอินเดียเนปาลภูฏานเคารพนับถือชื่อของครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอีกครั้งเมื่อท่านเดินทางมาทำพิธีอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาจิตที่นาธรรมหลวงวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำเปิดประตูเปิดทางให้13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำออกมาได้โดยสวัสดิภาพครูบาหรือตนบุญไม่ใช่ตำแหน่งสมณศักดิ์แบบคณะสงฆ์ไทยแต่เป็นสถานะที่ได้รับการยกย่องจากประชาชนตามประเพณีของพุทธศาสนาแบบยวนแบบชาวล้านนาตนบุญก็คือพระภิกษุสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษดังที่พุทธศาสนิกชนยกย่องครูบาศรีวิชัยเป็นตนบุญแห่งล้านนาผู้ที่มาสร้างความเจริญรุ่งเรืองและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กรณีของครูบาบุญชุ่มผู้ที่เคารพนับถือเชื่อกันว่าครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิดตามความศรัทธาต่อครูบาคติใหม่และเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าเจ้าตนบุญปิกมาเกิดครูบาบุญชุ่มเป็นชาวไทยใหญ่เกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคม2508เวลา9นาฬิกาที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีชื่อเดิมว่าบุญชุ่มทาแกงเป็นบุตรของพ่อคำล่าแม่แสงล่าทาแกงเล่ากันว่าก่อนตั้งครรภ์แม่แสงล่าฝันว่าได้ขึ้นภูเขาไปไหว้พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่เหลืองอารามงามมากนักแล้วสะดุ้งตื่นอยู่มาไม่นานนักแม่แสงล่าเริ่มตั้งครรภ์และได้ให้กำเนิดเด็กชายบุญชุ่มปี2517เด็กชายบุญชุ่มได้เข้ามาเป็นเด็กวัดที่วัดบ้านได้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสมัยเป็นเด็กนักเรียนชอบนั่งสมาธิภาวนาเวลาว่างก็เดินจงกรมที่สนามหญ้าโรงเรียนจนเพื่อนฝูงว่าท่านเป็นบ้าปี2519ก่อนบรรพชาเป็นสามเณรตอนใกล้รุ่งท่านนิมิตเห็นหลวงพ่อปู่องค์หนึ่งแก่ๆผมงอกสักไม้เท้าจากต้นโพใหญ่ที่ในวัดเดินเข้ามาหาแล้วสอนธรรมกรรมฐานให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธและบอกว่าให้มันภาวนาในภายหน้าจะได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปและมนุษย์โลกทั้งหลายแล้วท่านครูบาเท่าก็เดินลับหายไปเมื่อรุ่งสางวันใหม่ท่านได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญยืนตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายปี2529ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและได้จาริกไปตามที่ต่างๆทั่วภาคเหนือของไทยพม่าอินเดียเนปาลและภูฏานโดยท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดดอนเรืองเมืองพงจังหวัดเชียงตุงรัดฉานเป็นเวลารวม20ปีระหว่างนั้นท่านเดินทางไประดมกำลังสร้างหรือบูรณะพระเจดีย์วิหารอีกหลายวัดในลัดฉานปี2547ครูบาบุญชุ่มถูกรัฐบาลทหารพม่าขับออกจากประเทศท่านกลับมาอยู่ในประเทศไทยบูรณะและสร้างวัดในที่ต่างๆหลายแห่งรวมทั้งดอยเวียงแก้วอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งครูบาบุญชุ่มประสงค์จะกลับบ้านเกิดเข้ามาจำวัดในประเทศไทย
เมื่อครั้งที่ท่านได้บวชเป็นสามเณรอยู่วัดบ้านได้ท่านได้ดำริจะสร้างพระธาตุดอยเวียงแก้วที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยเล่ากันว่าท่านได้นิมิตเห็นสถูปเก่าและเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่จะได้เป็นผู้กลับมาบูรณะท่านก็ได้กลับมาสร้างพระธาตุดอยเวียงแก้วจริงๆปี2553ท่านได้ตั้งสัจจะถือศีลที่วัดถ้ำราชคฤห์อำเภอเงาจังหวัดลำปางเข้าธรรมบำเพ็ญเพียร3ปี3เดือน3วัน3ชั่วโมง33นาทีไม่มีการปรงผมไม่ฉันอาหารใดๆและไม่รับกิจนิมนต์แต่ฉันเพียงผลไม้ที่ลูกศิษย์นำมาถวายและที่หาได้ตามป่าเท่านั้นและได้ออกจากธรรมเมื่อ16ตุลาคม2556ซึ่งเป็นวันออกพรรษาต่อมาวันที่15พฤศจิกายน2556ครูบาบุญชุ่มได้เดินทางไปยังวัดดอนเรืองเมืองพงจังหวัดเชียงตงเพื่อโปรดญาติโยมโดยไม่มีกำหนดเดินทางกลับเมืองไทยทางการพม่าได้ออกบัตรประจำตัวพระภิกษุถวายแก่พระครูบาบุญชุ่มให้สามารถเดินทางเข้าออกพม่าได้อย่างสะดวกทุกปีระหว่างวันที่7ถึง9มกราคมของทุกปีที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วและสำนักปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วได้จัดพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาบุญชุ่มและพิธีตานตุงหลวงถวายเจดีย์ทรายโดยจะมีศิษยานุศิษย์ไทยลาวพม่าไทยใหญ่ชนเผ่าต่างๆจำนวนมากเดินทางมานอนพักค้างแรมตั้งแต่วันแรกเพื่อมาร่วมประกอบพิธีนี้ของทุกปีและก่อนหน้าคือในวันที่5มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระครูบาบุญชุ่มฉะนั้นในวันที่5มกราคมของทุกปีที่วัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงรัชฉานก็ได้ทำพิธีบุญสืบชะตาหลวงครูบาบุญชุ่มครบรอบวันคล้ายวันเกิดโดยมีศิษยานุศิษย์นักแสนที่ศรัทธาพระครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรดังนั้นการปรากฏตัวของครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรหรือตนบุญแห่งล้านนาที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวันที่เด็ก13คนติดถ้ำติดอยู่ในถ้ำลึกจึงเป็นยิ่งกว่าขวัญและกำลังใจให้กับทุกๆคนเนื่องจาก20กว่าปีมานี้ครูบาบุญชุ่มออกเผยแผ่ธรรมะของคถาคตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วอุษาคเนได้แก่ที่ล้านนาลัดฉานทั้งสองฝั่งแม่น้ำสารวินรวมถึงข้ามโขงไปยังฝั่งล้านช้างอีกด้วยท่านครูบาจาริกไปถึงอินเดียเนปาลภูฏานและจีนชาวไทยใหญ่นับถือศรัทธาครูบาบุญชุ่มเป็นอย่างสูงเพราะท่านได้สร้างความเป็นพุทธแบบล้านนาสร้างอัตลักษณ์ของไทยใหญ่เพื่อถอยห่างจากความเป็นพม่าดังนั้นกรณีเด็กติดถ้ำหลวง13คนนี้ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในครั้งนี้หากไม่เกิดกรณีนี้ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงไม่รู้จักท่านซึ่งท่านเป็นครูบา3แผ่นดินได้แก่แผ่นดินไทยพม่าลาวท่านเป็นพระผู้เผยแผ่พุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาทแบบยวนไปทั่วอุษาคเนตอนเหนือของประเทศไทยเรานี่เองส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ